เป็นไงพี่มาถึงแล้วของจริงโอ้โหใหญ่ผมกระเป๋ามา170ปึ้งใต้ท้องรถนั่นแหละอย่างนั้นแหละหายางยังไม่ดันดิเป็นไงครับฟีลลิ่งกับการขึ้นรถบิ๊กฟูตครั้งแรกไม่แล้วตอนนี้จะลงไงลงเป็นไงเสียงเครื่องจริงๆคันนี้ใครขับก็ได้นะครับแต่มันก็เหมือนรถบ้านธรรมดาเลยแต่ในนี้ผมไม่ขับคือคัดนิ่มปกติเลยนะยกออกยกออกมันมีปั๊มช่วยอะไรหมดทุกอย่างโอ้ถ้าอยู่ทุ่งนาโคตรมันเลยขับสองหน้าหงายหงายอยากทำแบบนี้มันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่คืออันนี้ถ้าไม่รวมตัวรถนะมันต้องมีไว้สัก2ล้านบวกไว้หน่อยๆเพราะไอ้ชุดเลี้ยวเนี่ยแสนกว่าบาทละยางต้องมีเส้นละสักประมาณ 200,000 กว่าบาทครับต้องมาทำล้ออีกตกล้านกว่าแน่นอนเพราะรางกับล้อเนี่ย